สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติของนักแสดงชายที่ชื่อคริสอีแวนให้เพื่อนๆได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับคริสอีแวนหรือคริสโตเฟอร์โรเบิร์ตเอเวิร์นนะครับเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายนค.ศ.1981เป็นนักแสดงชาวอเมริกันและผู้กำกับภาพยนตร์อีแวนเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในบทกัปตันอเมริกาสตีฟโรเจอร์และจอห์นนี่สตอร์มฮิวแมนทอสในภาพยนตร์เรื่องสีพลังกลไกยสิทธิ์นะครับอีแวนเนี่ยเริ่มแสดงซีรีส์นะครับตั้งแต่ปี2543แล้วก็เริ่มมาเล่นภาพยนตร์ในปี2544ประวัตินะครับคริสอีแวนเนี่ยเกิดในซาบูรีเมชาชูเซตส์เป็นบุตรชายของลิซ่าทำอาชีพนักเต้นและบ๊อบเอ็ดเวิร์นทำอาชีพหมอฟันคริสอีแวนมีพี่น้องอีก3คนก็คือสกอตอีแวนคาลี่อีแวนและซาน่าอีแวนเขามีเชื้อสายอิตาเลียนไอริชอังกฤษเยอรมันเป็นครอบครัวชาวคาทอลิกเขาจบการศึกษาจากลิงคอล ซาบูรีริจินอลไฮสคูลพออายุได้17ปีเอสเวิร์นเซ็นสัญญากับบริษัทตัวแทนในนิวยอร์กเขาได้รับเลือกให้แสดงเรื่อง Opposite Sex ทางช่อง Fox และรับเชิญในเรื่องBoston Public และ The Fugitive อีแวนเรียนเต้นรำและการละครภายใต้การกำกับของครูและแม่ของเขาหลังจากนั้นก็มาแสดงละครเวทีเรื่อง Sunday Visitor ที่โรงละคร Boston Playwright Theater และเทศกาล E-Mac รวมทั้งโปรดักชันของ Speed Preview เรื่อง Sucker ใน Boston อีกด้วยผลงานภาพยนตร์นะครับก็จะมี The Newcomer Not Another Teen MovieThe Paper Boy, The Perfect Score, Cellula, Fierce Proper, Fantastic Four, London, TMNT, Sunshine, สีพลังคนกายสิทธิ์ The Nanny Diary, Butter for Tiara, Street King, The Roof of a Teardrop Diamond, Push โคตรคนเหนือมนุษย์ The Loser, Scott Pilgrim vs The Worldกัปตันอเมริกาอเวนเจอร์ที่1 What's Your Number The Avenger The Iron Man Snowpiercer Thor เทพเจ้าสายฟ้าโลกาธมินกัปตันอเมริกามัจจุราชอหังกา Before We Go Avenger มหาศึกเอาตอนถล่มโลก Playing is Cool มนุษย์มดมหาการกัปตันอเมริกาศึกฮีโร่ระห่ำโลก Spider-Man Homecomingอเวนเจอร์มหาศึกสงครามล้างจักรวาลกัปตันมาเวลอเวนเจอร์เผด็จศึกผลงานโทรทัศน์นะครับก็จะมี Opposite Sex The Fugitive Boston Public Eastwick Skin Robot Chicken Agent Carter รางวัลที่คริสอีแวนได้นะครับเขาได้เข้าชิงหลายรางวัลนะครับแต่ว่ารางวัลที่ได้ก็จะมีScream AwardsBest Super Hero ในกัปตันอเมริกา Avenger ที่1นะครับปี2011แล้วก็ MTV Movie Award for Best Fight ใน The Avenger ปี2013นะครับแล้วก็ People Choice Award for Favorite Action Movie Actor นะครับในกัปตันอเมริกามัจจุราชอหังการนะครับปี2015 Teen Choice AwardFor Movie Scream Stealer นะครับใน Avenger มหาศึกเอาตอนถล่มโลกนะครับปี2016ผมก็ขอจบประวัติของคริสอีแวนไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผมอ่านผิดหรือออกเสียงอะไรผิดก็ขอโทษด้วยยังไงก็ขอขอบคุณที่ช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ